ที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะได้มีการจัดงานมหกรรมแสดงผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสมุนไพรแพทย์แผนไทยค่ะ ที่บริเวณพระราชวังจันทร์จังหวัดพิษณุโลกนะคะนายภูสิทธิสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้เปิดงานมหกรรมสแสดงผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสมุนไพรแพทย์แผนไทยประจำปี2567ค่ะภายใต้ชื่อสุขใจทเที่ยวไปในพิษณุโลก Happy at พิษณุโลก Good Health Good Herb นะคะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสร้างไรายได้ให้กับชุมชนพัฒนาคุณภาพ ชีวิตให้ดีขึ้นสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกเมืองท่องเที่ยวสามธรมสี่แยกระเบียงเศรษฐกิจที่มั่งคั่งค่ะ ภายในงานนะคะก็มีการมอบเกียรติบตัตรผู้เข้าอบรมบริการด้านนวดไทยนะคะหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย330ชั่วโมงรางวัลแข่งขันจัดสำหรับอาหารชนะเลิศนะคะได้แก่ร้าน c r e a t i v e f o o d รองชนะเลิศลำดับที่1ร้านวิทยายลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกระดับปวชอรองชนะเลิศลำดับที่2บ้านวงบ้านวงของและรองชนะเลิศลำดับที่3ร้านวิทยายลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกระดับชั้นปวสค่ะนอกจาก นี้นะคะก็ยังมีนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพในเส้นทางท่องเที่ยวของจังหวัดการจำหน่ายสินค้าด้านสุขภาพอาหารเป็นยาสมุนไพรบริการแพทย์แผนไทยจำนวน50ร้าน เพื่อเป็นการกระตุน้นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยต่อสุขภาพพร้อมที่จะได้รับการสนับสนุนพัฒนาต่อยอดไปในระดับที่สูงขึ้นซึ่งจังหวัดพิษณุโลกได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงสาธารณาสุขให้เป็นหนึ่งใน15จังหวัดเมืองสมุนไพรคัดเตอร์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพงานนี้นะคะก็มีไปจนถึงวันที่20สิสิงหาคมค่ะ